ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไม่เจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านอุปสรรคต่างๆนั้นได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต31ตุลาคม2518สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะเจ๊ค่ะสวัสดีลูกน้ำครับเจ๊แหม่มและลูกน้ำใน5เช้าเมาใหญ่ครับวันนี้พฤหัสบดีที่24พฤศจิกายนละใช่แล้วค่ะเดี๋ยวก่อนนะอีกถ้านับเป็นวันเนี่ยก็เดือนกว่าใช่ส่วนถ้านับเป็นสัปดาห์ก็ประมาณสัก4สัปดาห์5สัปดาห์นี่ปีใหม่แล้วนะใช่ค่ะอีกแป๊บเดียวนะคะหลายคนบอกวันนึงผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยนี่ต้องบอกว่าปีนึงผ่านไปอย่างรวดเร็วใช่บางทีมันก็มีคำถามกลับมาถามตัวเราเองว่าโอ้โหคืออย่าว่าแต่นับคำถามหรือว่านับเวลาในช่วงปีใหม่คือเราต้องถามตัวเองทุกวันว่าวันนี้เราทำอะไรดีๆเพื่อครอบครัวเราหรือเปล่าหรือว่าคนรอบข้างเราหรือเปล่าแล้วค่อยๆแบบขยายไปที่สังคมใช่อันนี้ถือว่าเป็นพลังสำคัญทีเดียวนะครับเช่นเดียวกันครับพลังของแผ่นดินครับจากทุกคนที่เป็นคนไทยนะครับร่วมกันทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่9ล่าสุดครับก็มีเรื่องดีๆมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับเป็นการทำดีของตำรวจทางหลวงจังหวัดสุรินทร์ครับนะคะโดยเฉพาะการช่วยเหลือกันยามที่ใครหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเกิดปัญหาเราคนไทยด้วยกันอย่างตอนนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นหลายคนทราบกันดีเรื่องของปัญหาราคาข้าวตกใช่ไหมคะทีนี้หลายหน่วยงานก็ออกมาช่วยเหลือพี่น้องชาวนาล่าสุดนี่เลยตำรวจทางหลวงของจังหวัดสุรินทร์นะคะตามรอยพ่อช่วยเหลือชาวนาค่ะซื้อข้าวมาแพ็คใส่ถุงเตรียมไปแจกที่ท้องสนามหลวงกันโดยสถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์กองกำกับการ6กองบังคับการตำรวจทางหลวงถนนสุรินทร์ปราสาทที่ตำบลเฉนียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะทางด้านพันตำรวจโทนพรหรือบางใหญ่สารวัตรตำรวจทางหลวง3กองกำกับการ6กองบังคับการตำรวจทางหลวงนำกำลังพลเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสุรินทร์นี่แหละค่ะกว่า20นายไปช่วยกันแล้วก็บรรจุข้าวสารที่ได้มาจากการไปซื้อข้าวเปลือกมาจากประชาชนหรือว่าพี่น้องเกษตรกรนะคะจากปัญหาเรื่องราคาข้าวตกต่ำแล้วก็เอามาสีกันเองที่โรงสีข้าวชุมชนใกล้ๆกับสถานีตำรวจนะคะก่อนจะนำข้าวหอมมะลิสุรินทร์ 100% ชั้น1จำนวน 1.5 ตันมาค่อยๆแพ็คใส่ถุงพลาสติกแบบนี้นะคะใสๆแบบนี้ขนาดถุงละ1กิโลกรัมแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ตำรวจทางหลวงร่วม9ตามรอยเพื่อขออภัยค่ะร่วม9เลขไทยนะคะตามรอยพ่อช่วยเหลือชาวนาแบบนี้เลยซึ่งแน่นอนครับว่าการช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่ของตำรวจทางหลวงจังหวัดสุรินทร์ครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนที่เดินทางไปสักการะพระบรมศพนะครับในหลวงรัชกาลที่9ที่บริเวณท้องสนามหลวงในวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ด้วยนะครับใช่ค่ะก็เป็นการนะคะเรื่องดีๆช่วยกันกลายเป็นว่าได้ช่วย2ต่อเลยนะเนี่ยนะครับช่วยพี่น้องชาวนาด้วยแล้วก็นำไปแจกจ่ายนะคะพี่น้องประชาชนด้วยใจใช่ค่ะมาที่เรื่องน่ารักครับเป็นความรักที่เกิดขึ้นระหว่างสาวอีสานครับกับสามีหนุ่มครับเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าคุณสุภาวดีไลลานีบูตเลอร์นะฮะหรือว่าคุณพึ่งอายุ30ปีเป็นคนจังหวัดสุรินทร์คนนี้นะครับคุณผู้ชมคนกลางนะฮะไม่ใช่คนซ้ายนะฮะนะคนกลางนะฮะแฟนหนุ่มเนี่ยคือคุณสติ๊กอายุ24ปีครับเป็นสามีครับเป็นชาวฝรั่งเศสคือต้องบอกว่าคนคู่นี้เนี่ยเขาจะมีอะไรน่ารักเกิดขึ้นนะครับด้วยการอัปเดตเรื่องราวของตัวเองนั้นผ่าน Facebook ที่มีชื่อว่าเจสสิก้าดิฟฟอร์ดนะฮะล่าสุดครับคุณพึ่งก็อัปเดตชีวิตในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวซึ่งสามีหนุ่มคนนี้เนี่ยนะครับก็มาช่วยกันเก็บเกี่ยวข้าวด้วยเช่นเดียวกันพร้อมกับข้อความที่น่ารักและน่าประทับใจมากๆว่าการมีชีวิตเป็นชาวนาคือพูดเลยว่าทำได้ค่ะบอกเลยว่าภูมิใจที่สุดตั้งแต่ดำนาจนถึงเกี่ยวข้าวนะครับแล้วภาพที่ออกมาก็จะเป็นภาพ2คนเกี่ยวข้าวในแบบดั้งเดิมคือใช้เขียวเนี่ยเกี่ยวข้าวเรียกว่าประทับใจในเรื่องของการดำเนินชีวิตของคนทั้ง2คนนี้ที่มันเรียบง่ายแล้วเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพหลักของคนไทยจริงๆนะฮะแล้วต่างชาติมาทำนาน่ารักจะตายใช่โอ้ดูมีแบบว่ามุมสวีทด้วยตอนทำนาเสร็จแล้วเหนื่อยๆอะไรแบบนี้นะคะทีนี้คุณพึ่งสาวพึ่งเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนช่วงที่เกี่ยวข้าวกันอยู่ๆหนุ่มสติ๊กเนี่ยก็หันมาพูดบอกว่าอาชีพการทำนามันเป็นอาชีพที่
ายกย่องนะเพราะกว่าจะได้เป็นข้าวออกมานั้นแสนลำบากจริงๆผมยอมใจพวกคุณนะตอนดำคือดำนาเนี่ยทั้งเปียกตอนเกี่ยวก็ทั้งร้อนผมไม่เข้าใจว่าทำไมพวกคุณถึงทนได้แต่ตอนนี้เนี่ยผมได้ลงมือทำนาเองรู้เลยว่าข้าวทุกเม็ดนั้นมีค่าเนาะถึงแม้นี่จะเป็นปีแรกที่ผมลงมือทำบอกเลยว่าไม่ใช่ง่ายอย่างที่หลายคนคิดมันต้องใส่ใจดูแลบางครั้งเนี่ยผมก็ไม่ชอบที่คุณคลุกอยู่แต่ในท้องนาแต่วันนี้ผมเข้าใจถ่องแท้แล้วว่าการทำนาอย่างเอาใจใส่นั้นมีค่ายิ่งนักผมรักในสิ่งที่คุณเป็นนี่หยอดทิ้งคำหวานแล้วก็คืออย่างพี่แหม่มบอกหลายคู่เนี่ยไปดำเนินชีวิตตามคู่นี้ได้นะคะหรือจะตัวคนเดียวจะเป็นครอบครัวได้หมดเพราะว่าสุดท้ายเป็นวิถีแห่งความพอเพียงอันแท้จริงที่ทำให้เราแบบอยู่ได้ง่ายๆอยู่ได้สบายอาจจะเหนื่อยบ้างแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยคือเรากินเองก็ได้ขายต่อก็ได้เรียนรู้ใครจะไปรู้ว่าเราทำงานแบบนี้อีกสักห้าปีความคิดเราอาจจะเปลี่ยนก็ได้ว่าเราอยากจะไปกลับไปอยู่ในท้องไร่ท้องนาแล้วก็ทำชีวิตแบบทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นเกษตรกรแล้วก็ผลิตสิ่งดีๆมาให้กับอีกหลายๆคนที่กินข้าวนะครับและพืชผลอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าคนทำแบบนี้ค่อนข้างเยอะใช่ค่ะหลายคนไปทำนะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปินดาราหรือแม้กระทั่งบางทีเราอ่านข่าวอ่ะมีเศรษฐีหลายๆท่านนะคะเธอคุกอยู่ในแวดวงธุรกิจเริ่มหันกลับไปสู่ท้องนาลองไปใช้วิถีพอเพียงแล้วคนพบความสุขอย่างมากใช่ครับค่ะอีกหนึ่งคลิปครับเป็นคลิปอุบัติเหตุครับโอ้โหอันนี้น่ากลัวมากเลยนะครับFacebook ของคุณเท่เนี่ยเอาคลิปเหตุการณ์หนึ่งมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันคุณผู้ชมลองดูนะครับเป็นกล้องวงจรปิดที่ติดเอาไว้ที่รถนะครับข้างหน้ามองไกลๆนะครับจะเห็นรถบรรทุกใช่ไหมฮะน้ำใช่เลยค่ะถ้าเจออย่างนี้ไม่เท่แน่เลยนะคะรถบรรทุกคันนึงเนี่ยกำลังขับขึ้นสะพานแต่อยู่ๆนะคะเดี๋ยวดูไหลลงมาฮะโอ้โหไหลลงมาทีน่ากลัวมากชนรถกระบะด้านหลังนะคะแล้วรถกระบะเนี่ยก็โดนชนลงมาเพื่อชนเก๋งที่อยู่ข้างหลังอีกทีในคลิปจะเห็นเลยว่ามีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ด้วยคนขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็คนซ้อนเนี่ยทิ้งรถเลยหนีเอาชีวิตรอดก่อนนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สมุทรปราการตรงซอยไปรษณีย์เก่าบางพลียังโชคดีคนเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่รถก็นะคะเกิดความเสียหายทำไมอ่ะเบรกเสียหรอหรือว่ามันขึ้นไม่ไหวอะแรงมันแบกมันทุกเยอะมันทุกเยอะมากเลยนะคะโอ้โหน่ากลัวมากเลยเอาฝากด้วยบางทีเห็นแบบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวนี้เขาเรียกนะค่ะใช่ค่ะมันถือว่าบรรทุกเกินพิกัดของรถนี่ไม่ได้เลยนั่นน่ะสิค่ะบางคนนี่บรรทุกสูงขึ้นไปเกือบจะชนสะพานลอยเวลาผ่านนะครับชวนคุณผู้ชมไปทำบุญครับไปเททองหล่อพระอุปคุตปานจกบาทหน้าตัก59นิ้วครับใช่ค่ะนะคะโดยคุณวาสนาทิพย์สวรรณกรรมการผู้จัดการบริษัทริมพิมพ์เน็ตเวิร์กจำกัดและคุณสุวรรณาอนันต์สรรักษ์นะคะเรียนเชิญคุณผู้ชมค่ะร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันในงานมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี2559นะคะกราบเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์จุลพรหมคุโตเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเมตตาเป็นประธานใหญ่ฝ่ายสงฆ์เททองหล่อพระอุปคุตปานจกบาทหน้าตัก59นิ้วค่ะใช่ครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแด่ในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับครอบครัวแล้วก็หน้าที่การงานแล้วก็เป็นการต้อนรับปีใหม่2560ที่กำลังจะมาถึงนะครับโดยสถานที่นั้นที่เขาจะหล่อกันเนี่ยนะครับอยู่ที่โรงหล่อพุทธนิมิตมงคลอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับปากทางเข้าวัดไร่ขิงถนนปิ่นเกล้านครชัยศรีพุทธมณฑลสาย6นะครับในวันจันทร์ที่28พฤศจิกายนตั้งแต่8โมงครึ่งส่วนฤกษ์มหามงคลคือ9โมงกับอีก9นาทีก็จะมีการเริ่มเททองครับและจากนั้นก็จะนำพระอุปคุตปางจกบาทเนี้ยไปปริสถานที่สัปปายะณสถานปฏิบัติธรรมวิมุตติสุขสถานอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ครับนะคะก็สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะคุณผู้ชมท่านใดมีจิตศรัทธานะคะอยากมีส่วนร่วมค่ะสมทบทุนทำบุญได้นะคะที่ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชีที่ปรากฏอยู่865-0-401899สาขาแฟชั่นไอแลนด์ชื่อบัญชีคุณวาสนาทิพย์สุวรรณค่ะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนก็ได้ทั้ง2เบอร์เลยนะคะ02-55-30863และเบอร์ขวามือ0984914105-6เขามีความเชื่อนะคะในทางพระพุทธศาสนาการร่วมสร้างพระอุปคุณนี่ก็คือบุญมหาศาลใหญ่และยิ่งถ้าเราทำด้วยใจศรัทธาที่แท้จริงบุญมหาศาลจริงๆแล้วเขาบอกว่าจะรวยด้วยนะคะอ่ะสำหรับใครก็ตามที่มองหาสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงอากาศเย็นๆหรือจะเริ่มเย็นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับบางคนอาจจะไปดูเหมยขาบบางคนอาจจะไปดูดอกบัวตองที่ยอดดอยไหนก็แล้วแต่นะแต่วันนี้เราจะพาคุณไปดูความงามของทุ่งดอกทานตะวันอยู่ใกล้ๆกรุงเทพจังหวัดลพบุรีครับไปดูบรรยากาศความสวยงามของทุ่งนี้กันครับหากจะพูด
ถึงดินแดนแห่งสีเหลืองทองอร่ามงามตาต้องนึกถึงจังหวัดลพบุรีที่ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาแห่งการแบ่งบานของดอกทานตะวันที่พร้อมใจกันเชิดหน้าชูคอแข่งกับแสงตะวันกันเต็มท้องทุ่งที่บ้านหัวดงอำเภอโคกสำโรงการบานสะพรั่งของเจ้าดอกไม้สีเหลืองอย่างทานตะวันนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าฤดูหนาวได้มาถึงแล้วค่ะสำหรับในปีนี้ได้มีเกษตรกรในพื้นที่ปลูกต้นทานตะวันไปแล้วบนเนื้อที่กว่า 1,500 ไร่และจะสลับกันออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่ามอย่างสวยงามต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมความงามและถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยภูเขาและธรรมชาติสูดอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอดจะสวยสดงดงามดังคำร่ำลือหรือไม่ทุ่งทานตะวันแห่งนี้รอคอยคุณผู้ชมมายนโฉมที่หุบเขาบ้านหัวดงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีค่ะน้ำตาฟ้าดินรินร่วงปวงประชาทั้งแผ่นดินร่ำไห้สิ้นแล้วพระองค์แก้วภูในศูนย์รวมใจปวงข้าทั้งแผ่นดินน้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์เกินรำพันความเศร้าไม่รู้สิ้นขอเดินตามองค์พระธรณินเป็นพลังแห่งแผ่นดินสืบไปปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท Dream Team Network จำกัดคัดจมูกเนื่องจากหวัดใครก็เป็นได้เหมือนกันนั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีจำหน่ายแล้วใกล้บ้านคุณสนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นวันนี้เรามีแขกรับเชิญถึง3ท่านด้วยกันนะครับแต่ละท่านนี่ถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นต้นแบบของการใช้ความพยายามและความตั้งใจในการเอาชนะรูปร่างที่มีน้ำหนักส่วนเกินของตัวเองอย่างมากมายทีเดียวนะครับแต่ว่าเธอทั้ง3มีเคล็ดลับอะไรบ้างนะครับขอพบผู้ชมพบกับคุณปุ๊กกี้กุสุมาตันสกุลคุณน้ำฝนครับสุภัทราใจวังแล้วก็คุณบิวตี้ครับอยากรู้เคล็ดลับเวลาเราพูดผิดเราก็แซวว่าสดจริงๆใช่ไหมคะลิ้นพันไงเป็นไงบ้างคือปุ๊กกี้นะคะสำหรับปุ๊กกี้ก็โอเคค่ะเพื่อนขำพี่ใช่ไหมใช่ค่ะปุ๊กกี้นะคะคือเราต้องบอกก่อนว่าตัวเราเองเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าเราผ่านการมีน้องมาแล้วถึง2คนมีลูกมาแล้ว2คนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นคุณแม่เนี่ยตอนทานก็จะทานเยอะมากพอตอนเราคลอดลูกเดี๋ยวเราก็นึกว่าเอ้ยมันจะผอมลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆก็คือไม่ผอมเลยอย่างในรูปนะคะคือนั่นคือน้องคลอดออกมาแล้วนะคะยังใหญ่อยู่ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นหน้าแขนเอวและดูต้นขาอันอวบอัดของปุ๊กกี้นะคะน้ำหนักในภาพคือ82กิโลค่ะส่วนปัจจุบันนะคะอยู่ที่45กิโลลดลงไปถึง37กิโลส่วนเอวนะคะในรูปคือ40นิ้วค่ะวันนี้นะคะใส่กางเกงตัวนี้นึกว่าจะใส่ไม่ได้แล้วกางเกงตัวนี้แบบเป็นเอวสูงด้วยนะต้องเอวเล็กจริงๆนะใช่เอว23 24กางเกงไม่ใส่ตั้งแต่สมัยก่อนตอนก็ดูสิเนี่ยก่อนมากเลยค่ะดูเปื่อยแล้วใช่ๆแล้วก็แบบผ้าแบบดูเก่าแล้วแต่ก็ยังใส่ได้สวยอยู่เอวประมาณ23 24ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมไปแล้วเนี่ยเอวลดลงถึง15 16นิ้วนะคะอย่างตัวปุ๊กกี้เนี่ยพอมาเจอตัวกาเซเน่ HCAต้องบอกว่าทานตอนแรกรู้สึกว่าสดชื่นนะแล้วก็ถ่ายดีระบบขับถ่ายได้ดีขึ้นก็เลยขอทานต่อเนื่องนะคะน้ำหนักลดลง1อาทิตย์2ถึง3กิโลตัวปุ๊กกี้เองนะคะส่วนถ้าหากว่า1เดือนเนี่ยลดประมาณ10กิโลค่ะแล้วก็ทุกวันนี้รวมๆแล้ว36 37กิโลนะคะลดลงเรื่อยๆแล้วก็เป็นคนที่ทำขนมแต่ทำปุ๊บแล้วก็ทานตัวนี้ก็ไม่อ้วนเป็นคนที่ enjoy eating มากแบบเราชอบทำไปชิมไปใช่ทำไปชิมไปอ่ะค่ะแต่ว่าพอก่อนที่เราจะทานอาหารแล้วก็ชงตัวนี้ก่อนแล้วก็ทานได้ทันทีเลยค่ะเขาว่าของดีนี่เจอกันยากแล้วไปเจอได้ไงเนี่ยก็ไปถ่ายละครไงคอสตูมก็บอกปุ๊กกี้ต้องทานตัวนี้
ี้เขาก็เลยให้บุ๊กมาทานก็เลยติดใจจนทานถึงทุกวันนี้นะคะก็เลยมีสโลแกนประจำตัวตอนนี้แล้วนะคะคือยิ่งกินยิ่งสวยยิ่งรวยยิ่งสาวค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยกลับมาเจอพี่หนูแบบอารมณ์ดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นสูงสุดถือนะคะ 65% ค่ะแต่ว่าให้แค่50สายแรกเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบโทรที่028622000ค่ะไปที่คุณน้ำฝนบ้างดีกว่าน้ำฝนนี่รู้จักกับปุ๊กกี้มาเพราะว่าหนึ่งคือเขาแนะนำสิ่งนี้ด้วยป่ะฮะใช่คือแนะนำกันต่อๆค่ะอย่าน้ำฝนเนี่ยจะเป็นคนละเคสก็คือไม่ได้ท้องไม่มีแฟนแต่ไปไหนเนี่ยมีแต่คนทักว่าท้องได้กี่เดือนแล้วหรือบางคนว่าไปคลอดแล้วหมอลืมเอาลูกออกหรือเปล่าลืมเอาน้องออกหรือเปล่าอย่างนั้นเลยถ้าเกิดเห็นจากรูปอะค่ะตอนนั้นหนามากคือทั้งขาเนี่ยถ้านั่งนี่จะเห็นเลยเป็นตุ่มๆแบบเซลลูไลท์เพียบเลยนะคะตอนนั้นน้ำหนัก55กิโลปัจจุบันเหลือ45 1เดือนฝนลดไป10กิโลรอบเอวตอนนั้น31นิ้วปัจจุบัน25ลดไป6นิ้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปเยอะเลยอย่างสัดส่วนของฝนนะคะแบบด้านข้างตอนนี้ไม่มีแล้วเสื้อผ้าแฟชั่นใส่ได้หมดเลยอย่างชุดเมื่อก่อนถ้าเสื้อผ้าไหนที่บอกว่าฟรีไซส์คือฝนจะใส่ไม่ได้เพราะมันเล็กมากต้องแบบไซส์พิเศษ XL หรือว่าไซส์แบบโอเวอร์ไซส์แบบใหญ่ๆไปเลยเงี้ยค่ะคือก่อนหน้านั้นก็ยังไม่ค่อยรู้ตัวเองว่าตัวเองอะมีปัญหาวิกฤตขนาดนี้ก็ยังกินแล้วเราแบบเพลินไงเพลินก็ยังมีความสุขยิ่งทำงานยิ่งเครียดยิ่งกินเพราะเป็นคนชอบแบบดื่มน้ำอัดลมดื่มชากาแฟอะไรเงี้ยใช่จนเพื่อนเอารูปไปแชร์ในโซเชียลอะค่ะในกลุ่มในอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบคนมานินทาคนมาคอมเมนต์เยอะมากแรงฮึดมันก็เลยเกิดขึ้นใช่ค่ะมีแต่คนแบบคนไม่รู้จักเราก็มาคอมเมนต์มาว่าอะไรเงี้ยเพื่อนที่ทำงานก็พากันแซวอะไรเงี้ยค่ะเมากันไปใช่จนในที่สุดปัจจุบันนี้ก็เห็นยังรูปร่างเธอเปลี่ยนไปขนาดนี้คนที่เมามาถามกลับหมดเลยค่ะว่าทำยังไงเพราะเปลี่ยนไปแค่เดือนเดียวเองเดือนเดียวคือรูปร่างเปลี่ยนหมดเลยค่ะเป็นพี่ก็จะบอกว่ามาถามแทนเนาะตอนนี้มันดูถูกจะไม่ได้เลยนะทีนี้พูดถึงเรื่องของความอ้วนต้องบอกก่อนว่ามันมีหลากหลายรูปแบบนะครับแต่ละคนก็เจอปัญหาที่แตกต่างกันทำไมเดี๋ยวนี้คนกินนิดเดียวแล้วมันอ้วนเยอะขึ้นเนาะจริงๆก็เป็นเพราะว่าการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะคะหลักๆเลยเนี่ยก็คือกินเข้าไปมากกว่าที่ร่างกายต้องการจะใช้โดยอดีตเดิมที่เราทราบกันว่าผู้ชาย 2,000 กว่า 3,000 ได้ผู้หญิง 2,000 ได้นะคะแคลเนี่ยปรากฏว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วเราไม่ได้เดินเยอะเหมือนแต่ก่อนอย่างนี้ลองขับรถเข้าห้างสรรพสินค้าเป็นไปได้จอดเข้าไปในห้างได้คงเข้าห้างแล้วนะคะเพราะว่าเราขี้เกียจนะคะมากขึ้นเริ่มมีลิฟต์มีเครื่องอำนวยความสะดวกมากขึ้นนะคะเลยทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยน้อยลงนะคะออกกำลังกายน้อยลงเดินน้อยลงแต่กินเท่าเดิมหรือมากขึ้นและด้วยอาหารจากทางเมืองนอกเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยต่างๆเนี่ยเราก็ enjoy eating เนาะแล้วบางทีก็รู้ตัวอีกทีก็สายไปแล้วนะคะโดยเฉพาะยิ่งในเคสแบบคุณแม่เนี่ยมันก็จะสะสมนะคะหลายเดือนนะคะหรือว่าวัยรุ่นที่กินมากกว่าร่างกายต้องการจะใช้ในอย่างฝนเราก็จะเห็นเป็นหนึ่งเคสรวมไปถึงคุณผู้ชายที่มีพุงอยู่ใต้ชั้นกล้ามเนื้ออันนี้เอาลงยากมากนะคะต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นภายใต้บริษัทโกเชฟนะคะท่านดร.พิเชษฐ์เนี่ยคิดค้นนะคะกับทีมแพทย์นะคะของคนไทยใช้เวลากว่า20ปีเพื่อที่จะส่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยออกไปที่อเมริกาเป็นเจ้าแรกของคนไทยเลยนะคะที่ส่งไปจำหน่ายที่อเมริกาไม่มีวางจำหน่ายในเมืองไทยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเฉพาะรายการนี้รายการเดียวเท่านั้นอย่างที่น้องปุ๊กกี้บอกนะคะสิทธิพิเศษนี้นะคะเราให้ในราคาคนไทยเลยนะคะต้องบอกว่าเมืองนอกหลักพันเมืองไทยหลักร้อยเท่านั้นเองนะคะโทรไปสอบถามก่อนได้ค่ะ028622000เรามีคอนซัลท์อยู่ปลายสายด้วยนะคะสำหรับความพิเศษของสูตรนี้นะคะ1เลยคือเห็นผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วอย่างทั้งคู่เนี่ยเขาใช้เวลาอย่างเดือนแรกเนี่ยเขาลดกันประมาณ10ถึง10กว่ากิโลนะคะและใช้เวลาแป๊บเดียวในการที่จะลงมาในได้รูปร่างที่เราพึงพอใจออกแบบให้ใช้ง่ายไม่ยุ่งยากนะคะ1ซองเนี่ยใส่น้ํา1แก้วดื่มแล้วก็ทานอาหารได้เลยทันทีในช่วงแรกเนี่ยเราแนะนำเป็นเช้ากลางวันเย็นนะคะพอได้รูปร่างที่พึงพอใจก็ลงมาเหลือ2ซองต่อวันได้นะคะนอกจากนั้นเองนะคะยังเป็นมิติใหม่ในการดูแลเรื่องของรูปร่างแล้วก็น้ำหนักนะคะสูตรเดียวแก้ไขได้ทุกปัญหาความอ้วนแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยและอย่างที่เราบอกกันคือวันนี้เรามีสิทธิพิเศษมามอบให้กับคุณผู้ชมนะคะวันนี้ลดสูงสุดถึง 65% ถ้าเกิดว่าสั่งเป็นคอร์สนะคะก็เหลือหลักร้อยเท่า
ท่านั้นเองนะคะ02862050สายแรกและผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราสกัดจากสารสกัดธรรมชาติก็คือกาซีเนียแบบที่เราเห็นในรูปนะคะหลายคนบอกอ๋อหลังบ้านก็มีงั้นเด็ดทานหลังบ้านก็ได้คือถ้าเราทานผลสดเนี่ยเราอาจจะได้รับเชื้อราแบคทีเรียหรือว่ามีอาการสอท้องจากพิษที่เขามีอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะคะเราสกัดเอาเฉพาะสารที่มีประโยชน์ค่ะด้วยกระบวนการของเรานะคะใช้สูตรซูเปอร์ไฮโซนะคะได้ HCA ออกมาทางวงการแพทย์เนี่ยเราก็จะทราบกันดีว่ามันจะช่วยบล็อกเบิร์นบิ้วบล็อกไขมันใหม่เบิร์นไขมันเก่าบิ้วคือดึงเอาไขมันในเซลล์ออกมาใช้และที่สำคัญคือมันละลายน้ำได้ 100% ไม่สะสมในร่างกายแน่นอนนะคะและความพิเศษมากกว่านั้นนะคะเราส่งสูตรนี้ไปที่นิปปอนเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นสูตรนี้เป็นทริปเปิลพัทคูณ2แล้วนะคะท่านดร.พิเชษบอกเขาว่ามี HCA อยู่ 70.8% เขาตีกลับมาบอกว่ามี 73.78 คือมีมากกว่าที่เราเคลมไปนะคะและอย่างที่เราบอกไปตอนแรกว่าเราเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกเลยของคนไทยที่ส่งออกไปอเมริกาได้มีเลขที่การจัดจำหน่ายเรียบร้อยนะคะคือถ้าฝรั่งตัวใหญ่อย่างรถเนี่ยคนไทยอย่างเราตัวเท่ามดเนี่ยรถแน่นอนไม่ต้องกลัวเวลาที่ผอมเสร็จแล้วเนี่ยเรามีวิธีการดูแลตัวเองยังไงให้เราเมนเทนรูปร่างแบบนี้ไว้ได้นานก็ต้องบอกว่าต้องออกกำลังกายควบคู่ด้วยแล้วก็เลือกสิ่งที่จะบริโภคเข้าไปแล้วก็ต้องมีตัวช่วยที่สำคัญนะอย่างตัวปุ๊กกี้เนี่ยคือเราประทับใจแล้วแต่ว่ารอบข้างปุ๊กกี้เขาก็ถามทุกวันว่าทำไมถึงแบบยังหุ่นดีอยู่คุณแม่ลูก2ยังใส่ดิสโก้แพนไซส์25แบบเบอร์เอสอะไรเงี้ยเราก็บอกเราใช้ตัวนี้นะล่าสุดช่างทำผมนะคะที่บอกไปคือแบบว่าเอาไปอีก2กล่องของพี่บิวตี้เนาะเพราะว่าเขาลดแล้วก็ให้ตอนนี้ให้น้องสาวทานด้วยอย่างเงี้ยค่ะคุณน้ำฝนนะครับอย่างน้ำฝนก็เหมือนบุคลิกดีขึ้นหน้าที่การงานดีขึ้นนะคะพอไปไหนก็เปลี่ยนจากคนที่แบบดูถูกเรากลับมาชมเรามากขึ้นค่ะก็เลือกการทานมากขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าเราเปลี่ยนหมดตู้แล้วจะไม่ไปกลับไปใส่ใส่เท่านั้นค่ะคือผอมแล้วต้องกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองเพราะว่าหนึ่งคืออย่างที่บอกครับบางทีรูปร่างดีอย่างเดียวไม่ได้ข้างในของเรามันต้องดีด้วยใช่ไหมคุณบิวตี้คือวันนี้เนี่ยความอ้วนมันนอกจากไม่มั่นใจแล้วเนี่ยนะคะมันยังบอกว่าเราเนี่ยเป็นโรคภัยต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเองวันนี้อยากให้คุณผู้ชมหันกลับมาดูแลตัวเองค่ะเพราะว่าใกล้ปีใหม่แล้วนะคะก็ตอบแทนร่างกายของเรานะคะหรือว่าคนที่เรารักนะคะกลับมามีสุขภาพร่างกายที่ดีเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ทานน้ำเยอะๆออกกำลังกายตามที่ร่างกายเราสมควรจะออกแล้วก็มีตัวช่วยดีๆแบบที่เราเห็นนะคะสำหรับกาซีเนีย HCA เนี่ยต้องบอกว่าคุณปุ๊กกี้37กิโลน้องน้ำฝน10กว่ากิโลนะคะแล้วก็ที่สำคัญเองอย่าฟังกิโลเพลินเพราะว่าตอนนี้เราเหลือไม่ถึง10สายแล้วนะคะ10สายเท่านั้นสำหรับสิทธิพิเศษไม่มีวางจำหน่ายที่ไหนรายการนี้รายการเดียวโทรไปบอกชื่อรายการนะคะรับสิทธิพิเศษไปเลยลดสูงสุดถึง 65% 500มีทอนนะคะ02862000ค่ะขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยกันแล้วนะคะสาวๆเดี๋ยวช่วงหน้าชวนไปเดินตลาดกับหมวยเรดีกว่าเขาบอกว่าเป็นตลาดเย็นอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองจะที่ไหนสักครู่เดียวค่ะทรงเป็นพลังของแผ่นดินทรงสถิตคู่ไทยตราบนิรันดร์พบกับนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงเจ้าของฉายาพ่อมดการเงินที่จะมาเผยทุกเคล็ดลับความสำเร็จผมไม่เคยเก็บเงินในแบงค์แนะนำให้ท่านผู้ชมเน้นความสำคัญในเรื่องของธุรกิจมากกว่าสร้างเครื่องผลิตเงินดีกว่าเอาเงินไปแช่ให้มันแห้งเหือดไปเหมือนใส่น้ำในรายการลุกแล้วรวยศุกร์ที่25พฤศจิกายนนี้3ทุ่ม10นาทีทางททบ5สนับสนุนโดยยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาตลาดเวลาไปเดินเนี่ยเขาบอกว่าของเยอะต้องอยู่ตอนเช้าแต่ตลาดที่หมวยเลจะพาไปวันนี้เป็นตลาดเย็นนะครับอยู่ที่ย่านรังสิตปทุมธานีนี่เองนะครับมีชื่อว่าตลาดหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีใช่ค่ะตลาดยังไม่วายด้วยไปเดินเย็นๆแบบนี้ดีๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะย่านรัง
สิทธิ์เป็นอีกย่านที่ยิ่งดึกก็ยิ่งคึกคักค่ะวันนี้หมวยเรเลยพามาตลาดหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีมาดูกันว่าตลาดนี้ขายอะไรกันบ้างค่ะมาถึงที่ร้านโต้งไอศกรีมค่ะคุณผู้ชมร้านนี้นี่เขาบอกว่าเป็นร้านที่ห้ามพลาดเลยนะเพราะว่าเป็นไอติมไข่เค็มก็มีไข่แดงก็มีก็เป็นไอติมกะทินะคะก็จะมีใส่ไข่ไข่เนี่ยก็แบ่งเป็นไข่แข็งกับไข่เค็มไข่แข็งคือไข่สดไข่ไก่สดๆเนี่ยก็จะเอาเฉพาะไข่แดงใส่ไปในไอติมแล้วก็ไอติมโปะๆนะแล้วก็เจอความเนียนมันก็จะแข็งรสชาติจะออกมันๆที่ลูกค้าจะนิยมคือ2ไข่รวมมิตร2ไข่รวมมิตรก็คือไข่แข็งกับไข่เค็มผสมกันอ๋อเอาทั้งแข็งก็เค็มมาผสมกันทุกเมนูจะใส่เครื่องได้3อย่างถ้าลูกค้าที่นี่ส่วนใหญ่จะนิยมทานเผือกเพราะที่ร้านจะใช้เผือกกวนซึ่งเราจะทำเองเครื่องโดยส่วนใหญ่ของเราจะทำเองเกือบทุกอย่างมะม่วงแช่อิ่มกินกับไอศกรีมรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานมันจะตัดไก่ติมด้วยไอติมมันจะหวานอยู่แล้วแต่ว่ามะม่วงแช่อิ่มมันก็จะมีความเปรี้ยวซึ่งมันจะทำให้มันตัดรสชาติจะกินแล้วไม่เลี่ยนเอาล้มต้นนี่เราขายอย่างนี้กันมานานอยู่แล้วหรือเปล่าคะใช่ค่ะจริงๆแล้วเป็นคุณพ่อคุณแม่ขายมาก่อนแล้วก็มาพอเรียนจบทำงานได้สักพักหนึ่งคุณแม่ก็ให้ออกมาสานต่อโอ้รับช่วงเลยรับช่วงต่อไปใช่ค่ะอันนี้ร้านขนมเบื้องชาโคลก็คือใช้ผงถ่านเลยใช่ไหมคะค่ะผงถ่านค่ะเห็นป้ายหน้าร้านเนี่ยเขาบอกว่าขนมเบื้องชาโคลเนี่ยมีสรรพคุณหลายอย่างมากก็คือแบบว่าดูดซับไขมันดูดซึมไขมันระบบขับถ่ายดีอันนี้จริงไหมอ่ะมันก็น่าจะจริงเห็นลูกค้าเขาก็นิยมเขาก็ฮิตกินกันนะคะบางคนก็ชอบชาโคอย่างเด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยแล้วก็จะชอบชาโคแต่เด็กบางคนก็ไม่กล้ากินไม่กล้ากินเป็นร้านที่ขายขนมไทยแบบว่าคือมันมีขนมโบราณอะไรอย่างเงี้ยเยอะใช่ใช่มีอะไรบ้างของเราก็มีขนมวงฮะแล้วก็จะมีไข่หงนะฮะแต่วันนี้เสียดายไม่ได้ทำนั่นเลยค่ะคุณผู้ชมมันเป็นอย่างนี้นี่วันนี้ไม่มีสักอย่างเลยครับเพราะปกติเราจะทำเฉพาะหน้าร้อนกับหน้าหนาวฮะอ๋อเหรอพอดีอันนี้ถือเรียกว่าหน้าไหนคะตอนนี้เป็นปลายฝนอยู่ฮะเรายังไม่ทำนอกจากขนมวงขนมไข่หงนี่ขึ้นชื่อแล้วเนี่ยมีขนมอะไรอีกบ้างของเราก็จะมีทองหยิบทองหยอดนะฮะแล้วก็จะมีสังขยาฟักทองนะฮะค่ะแล้วจะเป็นขนมน้ำต่างๆฮะนี่ขายถุงละเท่าไหร่คะไม่แพงครับถุงละ10บาทครับเฮ้ยจริงเหรอจริงฮะก็จะมีรวมราคากันไปมี20กับ10บาทฮะ2ราคาอ๋ออันนี้ถั่วดำเฉยๆ10บาทเหมือนกันอันนี้ก็คือบัวลอยใส่ไข่อันนี้กล้วยบวชชี20บาทเป็นสูตรของเองหมดแล้วอย่างนี้มีอะไรบ้างบอกไม่ได้มาถึงแบบว่าเมนูก็มีเกาเหลาก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นน้ำใสโอ้มีหลายน้ำมากเลยนะคะแล้วก็มีไก่ตุ๋นด้วยคือเข้ามาร้านเดียวได้กินหมดเลยว้าวเยอะมากเลยนะคะเนี่ยแถมว่ามีน้ำทุกน้ำด้วยทุกน้ำด้วยน้ำข้นน้ำใสน้ำตกอย่างนี้เปิดทุกวันไหมคะทุกวันครับทุกวันเลยแล้วแต่เหนื่อยก็หยุดเลยเหนื่อยก็หยุดเลยไม่กะเกณฑ์เหรอคือวันไหนถ้ามาแล้วร้านหยุดเนี่ยให้รู้ไปเลยว่าใช่เหนื่อยเป็นอีกร้านนึงนะคะคุณผู้ชมที่แบบว่าคิวยาวมากร้านราดหน้าอันนี้เนี่ยสูตรของคุณลุงเลยใช่ไหมคะก็บรรพบุรุษมาด้วยครับมีเมนูอะไรบ้างคะมีรัดหน้าเสกไข่แล้วก็มันใส่ในเส้นแล้วก็ใส่ในน้ำก็มีผัดซีอิ๊วก็ไม่มีอะไรมากละเพราะว่ามันยุ่งบอกหน่อยได้ไหมว่าทำไมทุกคนถึงได้ติดใจร้านเราขนาดนี้ผมว่าขายมานานแล้วลูกค้าเยอะคือเราใช้อายุในการเพราะว่าประมาณนั้นฮะประมาณนั้นอุ้ยไม่จริงหรอกเพราะว่าเห็นนี่คือแบบผัดมือระวิงเลยอ่ะจะบอกว่าอร่อยเดี๋ยวเขาจะหาว่าชมตัวเองถ้าอยากกินอาหารอร่อยและราคาไม่แพงแถวย่านรังสิตจังหวัดปทุมธานีมาได้ที่ตลาดหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีค่ะพ่อค้าแม่ขายตั้งร้านกันตั้งแต่ 5:00 น.จนถึง 3:00 น.มาได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะน
น่าไปมากเป็นตลาดที่คึกคักมากนะฮะคนอยู่แถวนั้นนี่ต้องแวะไปนะฮะใช่ค่ะบอกว่าก็จะมีการรวมตัวกันของพ่อค้าแม่ค้ามากกว่า40ร้านนะครับจะแจกอาหารให้ฟรีในวันที่5ธันวาคมนี้เพื่อเป็นการทำดีถวายแด่พ่อหลวงของเราครับใช่ค่ะนะคะคนทำดีแบบนี้เราต้องร่วม PR เลยใช่ครับมาที่อีก1คลิปส่งท้ายวันนี้เป็นคลิปความน่ารักของสุนัขพันโกลเด้นรีทรีเวอร์นะฮะอยู่ดีๆนึกคึกขนองไงก็ไม่รู้ครับเจ้าของไปเก็บผักไปเลี้ยงไก่อยู่แป๊บเดียวอยู่ดีๆเอาไปนอนแช่อยู่ในบ่อปลาคาร์ฟอย่างนี้นี่ทําร้อนไงถ้าไม่มีรายละเอียดนี่พี่คิดว่าตกน้ําตายนั่นนี่นิ่งมากเออนะเจ้าสุนัขตัวนี้มีชื่อว่าตัวนัวตัวนัวไม่ใช่ตัวนัวเป็นไม่รู้มาจากอะไรนั่นน่ะสิน่ารักมากเลยนะคะทีนี้เจ้าของนะคะคุณเดือนเพ็ญเจิมสุวรรณเป็นชาวจังหวัดสกลนครเล่าให้ฟังบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเพิ่งถ่ายเมื่อ21พฤศจิกายนนี้เองนะคะอย่างที่บอกไปเลี้ยงไก่แล้วก็ดูแลสุนัขอีก2ตัวกำลังล้างบ่อปลาสูบน้ำออกหันมาอีกทีเนี่ยน้องตัวนัววัย3ขวบเนี่ยเขาชอบเล่นน้ำอยู่แล้วแถมชอบเล่นขี้ไก่สกปรกด้วยนะคะเมื่อไหร่จับได้นะคะก็จะตีเนียนแบบนี้คือทำแบบไม่รู้เรื่องหลับไปเลยคุณปลาสิสปาสุนะเออน้องปลาก็ปลากลัวว่าจะเป็นอาหารของตัวนัวไปนะคะน่ารักน่ารักมากขอบคุณด้วยสำหรับเจ้าของคลิปนี้นะฮะค่ะฝากเอาไว้ครับเรื่องของการรับสมัครงานของบริษัท Dream Team Network จำกัดนะครับตอนนี้ต้องการผู้ร่วมงานอยู่หลายตำแหน่งเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ครีเอทีฟรายการนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่มีเดียแพลนรวมไปถึงเลขานุการด้วยนะครับถ้าคิดว่าเอ๊ะคุณสมบัติของเราตรงกับตำแหน่งทั้ง3นี้สามารถโทรศัพท์ไปได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท Dream Team Network จำกัดนะหมายเลขโทรศัพท์025530863นะครับ025530863ครับใช่ค่ะก็มาเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณชุดสวยๆจากปิงแอนเจด้วยค่ะใช่ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมครับ8:45 ดีเจจะแบบครับและน้องน้ำค่ะใน5เช้าเมาส์ใหญ่เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ